ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับแบบเจาะลึกนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติแล้วที่เสียงที่ดีได้คุณภาพเสียงที่เป็นธรรมชาติการถ่ายทอดเลยของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นพร้อมกับเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับในรถ Honda Civic นะครับตัว FK คันนี้ครับ She wanna kick it like Messi She be trying to text me Nothing been the same since the day that you left me Now I'm on top I've been whipping in a taxi เรามาดูครับอันดับแรกเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดมของทางทีมงานโอฮอนซาวราชพฤกษ์เห็นไหมครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับในการที่เราทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมโดยเฉพาะการแดมพื้นนะครับในส่วนของตัวพื้นนะครับเราจะแดมปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมาทำการถอดอุปกรณ์ต่างๆออกมาก่อนนะครับซึ่งเป็นประเด็นสำคัญนะครับในการถอดอุปกรณ์ต่างๆทางทีมงานโอฮอนซาวราชพฤกษ์ครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะมาทำการถอดอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งเข้าใจนะครับจุดยึดต่างๆเพราะฉะนั้นครับในการถอดปุ๊บเนี่ยจะไม่เกิดความเสียหายนะครับแล้วเรามาดูนะครับเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดมทางทีมงานโอฮอนซาวราชพฤกษ์ครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับในส่วนตัวห้องท้ายตัวนี้นะครับในการติดตั้งแผ่นแดมนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นแดมนะครับของยี่ห้อเคลิเบตมาทำการติดตั้งซึ่งมีความยืดหยุ่นข้างสูงนะครับน้ำหนักเบาและนอกจากนั้นครับเรายังมีการสร้างเจ้าตัว enforcement นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงนะครับเพิ่มการยืดก่อให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อมารองรับการทำงานของเจ้าตัวซับวูเฟอร์นะครับซึ่งติดตั้งเป็นซับหลุมยางไหลนะครับในรถ Honda Civic ตัว FK กันนี้นะครับเห็นนะดูเทคนิคในการแดมและที่ประเด็นสำคัญนะครับในการแดมนะครับเราจะทำการถอดอุปกรณ์ต่างๆมาก่อนนะครับตัวชุดรางสายไฟต่างๆเราถอดมาก่อนเพื่อให้ตัวแผ่นแดมนะครับครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับนี่คือนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับในรถ Honda Civic ตัว FK กันนี้ครับและนอกจากนั้นครับเรามาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพง Midrange นะครับดูงานแดมนะครับลองซูมใกล้ๆจะเห็นนะครับขั้นตอนนะครับและเทคนิคในการแดมของทางทีมงานโอฮอนซาวและชุดครับเราใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับดูฮะดูความยืดหยุ่นของตัวแผ่นแดมแคลิเบตนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับยืดเกาะตามโครงสร้างบอดี้รถนะครับจนขึ้นลายตัวที่เราเห็นพร้อมกับนำเทคนิคในการสร้างเจ้าตัว enforcement นะครับเราจะทำการสร้างกับเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเพื่อให้ตัวแดมนะครับกับตัวบอดี้รถมีการยืดเกาะกันได้ดีและนอกจากนั้นครับมาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนนะครับอันดับแรกเรามาดูก่อนครับพาร์ท4เป็นครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับทำการยึดแน่นหนาครับพร้อมกับนำเจ้าขั้วเทอร์มินอลนะครับมาทำการเข้าขั้วสายเพื่อการลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับแล้วดูสายนะครับเราใช้สายนะครับมาตรฐาน OFC นะครับทำการไวสายนะครับซึ่งการลื่นไหลของกระแสได้ดีและนอกจากนั้นครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งเชือกตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับเห็นไหมทางทีมงานโอฮอนซาวและชุดนะครับเราได้มีการพัฒนานะครับการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับให้เหมาะสมกับรถHonda Civic FC โดยเฉพาะนะครับเพื่อเป็นการลดค่าอิซิเดนต์นะครับพร้อมกับนำเทคนิคนะครับในการติดตั้งเชตัวเอสตาร์ลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์นะครับตัวนี้นะครับมีความสำคัญนะครับต่อคุณภาพเสียงวันนี้เพื่อนสมาชิกเจาะจงเลือกใช้ลำโพงของยี่ห้อ Powerbase นะครับแบรนด์นี้นะครับมีขายทั่วโลกนะครับนี่คือขั้นตอนและชิ้นดิ่งนะครับในการติดตั้งเชตัวลำโพงมิดเลนส์แล้วก็แผ่นแดมนะครับในส่วนประตูชุดที่2นะครับเรามาดูในส่วนประตูนะครับชุดหน้าก็เช่นกันเห็นไหมดูครับดูเทคนิคนะฮะในการติดตั้งแผ่นแดมนะครับใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับสร้างเจ้าตัว enforcement นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดีขึ้นและดูการซับเสียงนิ่งมากๆนะครับไม่มีค่าพวก white station นะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับไม่ว่าระบบเครื่องเสียงคุณจะแพงขนาดไหนนะครับถ้ามีค่าพวกน้อยพวก white station นะครับเราก็จะได้คุณภาพเสียงในแค่ระดับหนึ่งนะครับแล้วนอกจากนั้นครับดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนเห็นไหมครับสร้างอยู่ตัวสเปเซอร์ขึ้นมาครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถ Honda Civic ตัว FK คันนี้นะครับโดยเฉพาะแล้วดูตำแหน่งในการติดตั้งอยู่ตัวพาสซีฟนะครับยึดแน่นหนานะครับแข็งแรงนะครับปิดเปิดประตูนะครับไม่มีการหลุดร่วงครับนะครับนี่คือมาตรฐานในการออกแบบนะครับแล้วนอกจากนะครับดูขั้นตอนในการไวสายทางทีมงานคอนซัลท์ราชพงศ์นะครับนี่ขั้นตอนชุดสปีกเกอร์นะครับเดี๋ยวเราประกอบโฟมเสร็จแล้วนะครับเราทำการไวสายตัวนี้ครับเข้าไปที่เจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับนี่คือสายนะครับชุดสปีกเกอร์นะครับเป็นสายมาตรฐาน OFC นะครับมาทำการไวสายนะครับดูมาตรฐานในการไวสายทางทีมงานว่าคนสาวแล้วชุดครับเรามาดูส่วนต่อมานะครับมาดูในส่วนตัวนี้ฮะตัวแดมตัวนี้ครับเห็นไหมดูงานแดมในส่วนตัวพื้นรถจะสังเกตเห็นไหมครับว่าการแดมของทางทีมงานว่าคนสาวแล้วชุดครับเราจะไม่คุมนะครับตัวรางสายไฟนะครับเราจะล็อกรางออกมาก่อนนะครับเพื่อให้ตัวแดมนะครับยึดเกาะก็จับตัวบอดี้รถนะครับให้ยึดเกาะได้มากแน่นนะครับแล้วก็พร้อมกับทำการสร้างตัว enforcement ลองซูมไปที่ตรงขาคันเกียร์เห็นไหมครับ
เราก็ได้ทำการถอดชุดขาคันเกียร์มาก่อนแล้วให้แดมเข้าไปนะครับเห็นไหมแล้วก็ประกอบขาคันเกียร์ให้เหมือนเดิมนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งนะครับเจ้าตัวลำโพงมิดเลนรวมทั้งเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมในรถ Honda Civic ตัว FK กันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทำการประกอบแล้วเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวชุดแผงฟิวนะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับต่อจงเลือกใช้ชุดแผงฟิวนะครับของยี่ห้อฟรีเกตนะครับเป็นคอปเปอร์นะครับหน้าตัดใหญ่การลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับเรามาดูครับขั้นตอนเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวชุดแผงฟิวทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและชุดนะครับก่อนที่เราจะทำการออกแบบติดตั้งตัวชุดแผงฟิวนะครับเราจะเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเพื่อง่ายต่อการสวิตช์อุปกรณ์ต่างๆวันนี้เราได้เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมตรงนี้นะครับนะครับข้างชุดกล่องฟิวนะครับทางด้านหน้านะครับเรามีการสร้างเพจขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างตัวชุดแผงฟิวเห็นไหมครับเวลายึดปุ๊บจะแข็งแรงแน่นหนานะครับเวลารถมีการเคลื่อนตัวปุ๊บไม่เกิดการสั่นคลอนตัวนี้นะครับมีความสำคัญมากนะครับและนอกจากนั้นครับเราดูมาตรฐานในการวายสายนะครับชุดพาวเวอร์ทางทีมงานวอนซาวราชเพิร์กเห็นไหมฮะนะครับมีการเข้าขั้วเทอร์มินอลเห็นไหมฮะนะครับยึดแข็งแรงแน่นหนาเห็นไหมฮะนะครับแล้วดูนะครับตัวฟิวนะครับของยี่ห้อฟรีเกตนะครับหน้าตัดใหญ่นะครับเป็นคอปเปอร์นะฮะหน้าตัดใหญ่การลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวชุดแผงฟิวในรถ Honda Civic ตัว FK อันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ได้ทำการติดตั้งระบบเครื่องเสียงมาอยู่แล้วครับอย่าลืมสังเกตนะครับว่าตำแหน่งในการติดตั้งตัวชุดแผงฟิวนะครับมีความแข็งแรงนะครับมากน้อยขนาดไหนครับตรงนี้มีความสำคัญมากนะครับถ้าไม่แน่นหนานะครับก็ทำการนะครับทำเพจยึดให้มีความแน่นหนานะครับเวลารถมีการเคลื่อนตัวปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เกิดการลัดวงจรนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวชุดแผงฟิวในรถ Honda Civic ตัว FK อันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับในรถ Honda Civic นะครับตัว FK อันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูครับนอกจากที่เราจะได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของยี่ห้อ Calibrate มาทำการติดตั้งเห็นไหมครับจะมีความยืดหยุ่นข้างสูงน้ำหนักเบานะครับเรายังได้นำเทคนิคในการสร้างเจ้าตัว Enforcement นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับนอกจากที่เราจะได้นำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับมาทำการติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับอีกประเด็นนะครับซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือขั้นตอนและเทคนิคในการประกอบอุปกรณ์ต่างๆนะครับดูงานประกอบทางทีมงานของคอนซัลท์ราชเพิร์กนะครับทุกอย่างครับแนบสนิทหมดนะครับนะฮะตัวนี้นะครับเห็นไหมเข้ารูปนะครับเหมือนเดิมนะครับนะซึ่งส่วนมากจะประสบปัญหากันมากนะครับเวลาถอดอุปกรณ์ต่างๆปุ๊บเนี่ยครับตัวการประกอบเนี่ยมันจะเกิดการเผยนะครับบางทีแดมนะครับเราแดมรีดไม่ดีนะครับมันก็จะนูนขึ้นมานะครับประกอบอุปกรณ์ต่างๆมันก็จะไม่แนบสนิทแต่ทางทีมงานคอนซัลท์ราชเพิร์กครับการประกอบนะครับแนบสนิทนะครับและนอกจากนั้นครับเรามาดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับเจาะจงเลือกใช้ซับ Challenger นะครับซึ่งมีไซส์ขนาด11นิ้วมาทำการติดตั้งเข้าไปนะครับติดตั้งที่ในช่องหลุมยางอะไหล่นะครับก็ประเด็นสำคัญนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับเราต้องทำการยึดให้แน่นหนานะครับเพื่อเวลาซับทำงานปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เกิดค่านะครับพวก reflection นะครับคือการสั่นกับพื้นนะฮะเห็นไหมครับเรายึดจะแข็งแรงแน่นหนาและดูมาตรฐานในการวายสายทางทีมงานวอนซาวแล้วคุณครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูครับให้สังเกตนะครับการทำงานของตัวซับวูเฟอร์นะครับให้เบสที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับ Escapado Unda mi colonia la nariz del galgoCorred con ganas que esta noche aguanto Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo Y aunque me quiera parar No, nunca me voy a parar No Avisada la guardia, voy a hacerlo guarro Prepara dos coches, gasolina y faros Hoy renuncio a la mierda que me tiene ahogando Saca colmillos que esta noche arranco Y aunque me quiera parar No, nunca me voy a parar Cap, หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดเลยของชินโนตีนะครับได้โดดเด่นนะครับเสียงคนร้องโป่งใสกังวานะครับ
โดยเฉพาะการทำงานของตัวซับวูฟเฟอร์นะครับให้เบสที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลนะครับได้รูปทรงเบสที่ดีนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถ Honda Civic ตัว FK นี่ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงยนต์นะครับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งมีความสำคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถ Honda Civic ตัวFK กันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์ครับเราขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ